เอาเรื่องโควิดนิดเดียวนะคะเป็นผลพวงของสถานการณ์โควิดที่เมื่อวานนี้เขาเริ่มต้นในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็นคนขับรถแท็กซี่กับมอเตอร์ไซค์ที่อายุเกิน65เกิน65ิ้านี่เข้ามาตรา40ไม่ได้ไม่ได้แล้วก่อนนั้นเขาเคยเรียกร้องบอกว่าเขาอยากจะเข้ามาตรา40แต่อายุเขาเกินน่ะทำยังไงดีนะคะตอนนี้เนี่ย ก็ทางโครงการขนส่งทางบกเขาก็ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนในการช่วยเหลือกลุ่มนี้โดยเฉพาะนะคะก็ดําเนินการเมื่อวานนี้เปิดเป็นวันแรกนะคะบรรยากาศคึกคักทีเดียวค่ะเมื่อวานนี้เป็นการเปิดลงทะเบียนขอรับสิทธิช่วยเหลือด้วยตนเองตามโครงการในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่กับมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะที่ไมายุเกิน65ปีที่ไม่สามารถจะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้ภาพรวม ก็เป็นไปได้วยความเรียบร้อยค่ะเขาเปิดทุ่ประเทศเลยนะคะแต่จุดใหญ่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็อยู่ที่ที่จตุจักรนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปกันเยอะเลยนะคะเป็นวันแรกด้วยสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเยียวยาครั้งนี้เบื้องต้นมีประมาณ16,000คนค่ะ พี่ๆแท็กซี่เนี่ยหมื่นสามนะคะแล้วก็จะมีแท็กซี่ส่วนบุคคลเขียวเหลืองอีกสามพันมีรถเช่าอีกหมื่นคนแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างสามพันคนนะคะส่วนการจ่ายเงินช่วยเหลือวงเงินห้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทตามสิทธิที่ได้นั้นจะจ่ายผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนค่ะเขาจะแบ่งออกเป็น2รอบนะคะรอบที่1ก็คือ8-12ถึงพฤศจิกายนสำหรับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็รถแท็กซี่ส่วนบุคคลเพราะเป็นรถบุคคลธรรมดานะคะมีชื่อเจ้าของรถชัดเจน1คน1สิทธ์ แล้วก็รอบที่2เนี่ย22-26พฤศจิกายนจะเป็นรถเช่ากับสหกรณ์หรือนิติบ,บุคคลใดตามที่กฎหมายกำหนดนะคะก็สำหรับผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในการเยียวยาคุณสามารถจะจองคิวลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าได้นะคะผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart q ค่ะได้จนถึงวันที่5พฤศจิกายนนี้นะคะคือการลงทะเบียนเนี่ยให้ดีต้องจองคิวไว้ก่อนเพื่อจะไปถึงขนส่งปุ๊บ ก็จะได้ดําเนินการก่อเอกสารมีบางคนไปหน้างานหน้างานเขาก็ลงทะเบียนให้แต่ว่าต้องรอคนที่จองคิวลงทะเบียนเสร็จก่อนนะครับก็จะเสียเวลานะครับ